สวัสดีครับผมนายจิตรินเจริญจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพยาประสาทวิทย์ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านใหม่ดงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพยพรตาต้องใจค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพยาประสาทวิทย์รองประธานกลุ่มพัฒนาบ้านใหม่ดงค่ะครับสำหรับกลุ่มเยาวชนบ้านใหม่โดของเรานะครับก็เริ่มมา2ปีนะครับเริ่มจากความคิดนะครับที่พวกเราเยาวชนนะครับที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโดยคิดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับพวกเราก็เลยคิดโครงการ1โครงการขึ้นมาก็คือโครงการขุมทรัพย์จากขยะพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่จับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ซึ่งพวกเราในฐานะที่เป็นเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพวกเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาที่จะช่วยผู้ใหญ่พัฒนาชุมชนของเราโดยเน้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมที่เยาวชนอย่างพวกเราจะมีกำลังที่จะพัฒนาได้ครับซึ่งโครงการของเราก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับค่ะกิจกรรมที่เราได้จัดทำขึ้นนะคะก็คือกิจกรรมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะนะคะเพราะว่าวิธีการคัดแยกขยะนะคะก็เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนค่ะซึ่งขยะที่เราคัดแยกนะคะเราก็จะนำไปขายค่ะซึ่งมีประโยชน์ต่อครอบครัวของบุคคลในชุมชนค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพนี้นะคะก็มีประโยชน์ซึ่งถือมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าปุ๋ยที่เราได้นะคะเราก็จะไปใช้ในการเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรค่ะครับต่อมานะครับโครงการที่เราจะมีแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไปก็คือโครงการเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็คือเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ได้รับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่จะนำไส้เดือนนะครับมากำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่เราจะพัฒนาก็คือโครงการธนาคารขยะนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของธนาคารขยะชุมชนสามารถนำชุมชนนะครับสามารถนำขยะมาจำหน่ายได้นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับพวกเราก็ได้รับคัดเลือกนะครับให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสารนะครับถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเยาวชนนะครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเรากลุ่มเยาวชนบ้านใหม่ดงก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเล็กๆนะครับในหมู่บ้านที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตพวกเราก็จะเชื่อมั่นว่าพวกเราก็จะทำคุณความดีแบบนี้ต่อไปแล้วก็ช่วยการพัฒนาชุมชนของเราถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปพวกเรากลุ่มเยาวชนบ้านใหม่ดงขอขอบคุณครับสำหรับการคัดแยกของขยะของเรานะคะเราก็จะสามารถแบ่งถังออกเป็น3ถังนะคะได้แก่ขยะทั่วไปนะคะขยะรีไซเคิลแห้งนะคะแล้วก็ขยะรีไซเคิลแบบขวดพลาสติกนะคะสำหรับขวดพลาสติกของเราที่เราแยกนะคะเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์คือเราจะสามารถนำไปขายได้นะคะขยะแห้งเราก็สามารถนำไปขายได้เหมือนกันส่วนขยะทั่วไปเราไม่สามารถนำไปขายได้แต่เราสามารถไปทำเป็นขยะหินได้ค่ะมีความภูมิใจที่เห็นเด็กนักเรียนนะเขามีจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละที่มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ของทางวัดซึ่งในการที่มาดูแลเรื่องขยะให้วัดเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่ขยะของทางวัดเนี่ยมีปริมาณมากพอสมควรแล้วก็เด็กๆก็นำความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้มาใช้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ชุมชนแก่วัดก็ทำให้ปัญหาของขยะของวัดเนี่ยได้ลดน้อยถอยลงไปก็ดีใจค่ะยินดีค่ะเพราะว่าฝันอยู่แล้วค่ะฝันอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าตัวชุมชนเป็นตัวหลักก็เลยผลักให้กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมก็พอดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ว่ามีโรงเรียนพยาประสาทวิทย์เขาช่วยเป็นกลุ่มผลักดันตัวนี้อยู่ก็เลยจังหวะว่าเยาวชนในพื้นที่ของบ้านใหม่ดงเนี่ยมีความตั้งใจสูงแล้วก็ได้ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเห็นด้วยอ
ครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เป็นหลักที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับว่าแต่ก็บางคนก็ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่หลักนี้เป็นหลักที่ได้ยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเป็นหลักที่ทำให้คนอยู่ดีกินดีโดยอยู่จากถึงแม้ว่าจะเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกยุคแข่งขันก็ตามเราก็จะสามารถใช้ความพอเพียงความอยู่พอกินมาให้เกิดประโยชน์ได้ครับก็คือในหลวงท่านก็สอนไว้แล้วก็เราพยายามจะน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการพออยู่พอกินมองสิ่งรอบข้างให้ดียิ่งขึ้นครับ